ไม่ได้ใส่ไม่เคยใส่แบบมาไม่เคยได้ใส่เลยหลังจากได้ไม่ได้ใส่ทำไมครั้งนี้ต้องใส่หรือยังไงเออใช่กลัวหายคือเป็นคนที่ทำแหวนหายตลอดเวลาคือแหวนที่ใส่เนี่ยจะเป็นแหวนที่ไร้มูลค่าเป็นแหวนที่สั่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หลุดหล่นบ้างถอดลืมวางทิ้งไว้บ้างค่ะก็เลยเป็นวัดที่เจ้าสาวใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเป็นวัดที่เจ้าสาวย้อนไปเดือนมีนาที่ถูกค่ะใช่ค่ะค่ะโมเมนต์นั้นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังวันนั้นที่เราขอแต่งงานฉันชอบมากเลยขอมีนามาสัมภาษณ์กันยาวไม่ใช่ไงยาวเป็นยังไงบ้างคะมันเกิดอะไรขึ้นงานนั้นเห็นว่าเราไปต่างจังหวัดกันเนาะใช่คือตอนแรกงานนั้นเนี่ยโบตั้งใจจัดงานวันเกิดค่ะแล้วก็โบอ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนผู้จัดการโบอ่ะเอ็มเขาโป๊ะเขาจับโป๊ะเขาได้ฉันไม่โป๊ะเขาโป๊ะไอ้โป๊ะเอ็มเหรอโป๊ะคือชอบมาพูดอ่ะเดี๋ยวเธอได้มีเซอร์ไพรส์แน่งานนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพูดเยอะอ่ะจนโบก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยจะมีแบบจะอะไรจะมีงานจะเป็นการขอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วโบก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆวันนั้นโบจัดงานวันเกิดร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงและใจโบอ่ะโบว่าโบจะแต่งตอนอายุ40ตอนแรกเลยอ่ะที่โบวางแผนไว้อ่ะอยากจะแต่งซะอายุ40อะไรอย่างเงี้ยโบก็เลยเหมือนแบบก็ไปบอกทางผู้จัดการบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่งานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเขาก็เตรียมตัวกันนานนะเขาที่ผู้จัดการแล้วก็พี่จี๊บแล้วก็คุยกับพี่ปูก็คือมารู้ภายหลังว่าคือเขาก็เตรียมตัวกันนานแต่ว่าตอนนั้นก็แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ขอนะมันยังไม่ใช่เวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายด้วยความที่แบบมันเหมือนมันแบบทุกคนก็เตรียมตั้งใจขอแบบแหกคือโบเพิ่งมาบอกประมาณ1วันก่อนหน้าแล้วบอกกับพี่ปูไหมครับบอกทั้งปูทั้งเอ็มเลยอ๋อใช่แล้วพี่ปูทำสีหน้าอย่างไรตอนที่เราบอกว่าเราส่งไลน์ไปบอกอ๋อเออส่งไลน์ไปบอกก็ไม่ได้เห็นสีหน้าปูก็ไม่ได้ตอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออสุดท้ายเขาก็ขอแล้วณโมเมนต์นั้นจำได้ไหมคะเขาพูดอะไรอะไรยังไงตอนนั้นคือคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงคิดว่าเฮ้ยไม่น่ามั้งเพราะว่าไม่น่าจะขอมั้งเพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ต้องขอนะอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นก็งงๆจำได้ไหมว่าพูดว่าอะไรโบวี่ตั้งแต่เดือนมีนาคมจำได้ว่าเขาพูดว่าตัวเล็กปกติเขาจะเรียกว่าตัวเล็กเออแล้วเขาก็อะไรไม่รู้บลา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 แล้วก็แต่นั่นคือแบบใช่ไหมหูกระดับไปเลยใช่ไหมเออแล้วหูกระดับแล้วก็เอ๊ะตอนในใจก็คิดว่าไม่มั้งคงไม่ใช่หรอกเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องขอหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายก็คือกลายเป็นขอแต่งงานแล้วก็มองอยู่ว่าเฮ้ยฉันควรต้องรับไหมเพราะว่าเหมือนความตั้งใจเราคือเราจะแต่งตอน40งานเออแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบเออแล้วเรายื่นมือไปถูกไหมครับหรือว่าผิดคือตอนนั้นมันเบลออ่ะมันก็คือเบลอแต่ตอนนั้นคือพอแล้วใช่ไหมคะจะตันไปนานอยู่แล้วก็แบบว่าเออก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ตอบตกลงไปค่ะทีนี้หลายคนก็แบบว่าอาจจะสงสัยเพราะว่าเหมือนเปิดทีเดียวก็คือเซอร์ไพรส์ของแต่งงานเลยเพราะก่อนหน้าก่อนจะไม่ค่อยเห็นออกสื่ออะไรใช่เพราะโบไม่ออกสื่อเลยค่ะจริงๆอ่ะรู้จักกันมาคบกันมาประมาณ3ปีแล้วค่ะก็จริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแต่ว่ามันจะเป็นดีแบบเรียบง่ายอ่ะคือมันเหมือนเราโตแล้วแล้วก็มันไม่หวือหวาอะไรค่ะก็แต่ว่าเราก็คือแบบเข็ดกับการที่แบบว่าออกสื่อแล้วเดี๋ยวก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข็ดเราก็เลยไม่มีการโพสต์รูปหรือว่าไม่มีการพามาเจอกันนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยเลยคือความด้วยความว่าต้องแบบว่าอาจจะต้องไม่เปิดเผยอะไรเงี้ยถึงจะโอเคจะถูกฝังไม่มีหมายถึงว่ามีคนทักอะไรใช่ไหมไม่มีคนทักอันนี้คิดเองว่าแบบอายแบบว่าเมื่อที่แบบว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอะไรแบบนี้นะเป็นค่ะแบบว่าที่แบบว่าเราไม่ได้เปิดตัวค่ะอะไรเงี้ยในระหว่างที่คบกันตัวเขาโอเคตัวเขาคือโอเคมากเขาไม่เคยแบบว่าจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะต้องออกอ่ะเขาก็ยังแบบว่าไม่อยากออกอ่ะประมาณนั้นคือเขาไม่ชินกับการที่อยู่ท่ามกลางสื่ออะไรประมาณนั้นคือจับจ้องอะไรคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโบไม่เคยถามเขาเหมือนกันแต่ว่าเห็นเขาก็ไม่ค่อยอยากออกโบก็เลยไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเขามากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโดนขออย่างเงี้ยยิ่งมือก็โดนเปิดว้าวเลยว้าวเป็นที่มาอะไรยังไงอะไรเขาเขาไม่ใช่ไหมพี่เข
ขารู้แต่เขาไม่ยอมเปิด IG เป็น public คือผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแล้วพี่ไม่เข้าใจเขาอยากทำพื้นที่ส่วนตัวอะไรประมาณนั้นมังคะอันเนี้ยผมก็เคยคุยกับเขาแต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ยังที่จะเลือกอยู่ที่แบบว่าขอไม่ออกสื่อดีกว่าใช่ไหมครับพี่โบคือเหมือนว่าถ้าอ้อนวอนจริงๆก็อาจจะได้สมมุติว่าถ้าแบบต้องไปจริงๆอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะคือจะมาออกมาคู่กันเป็นวันที่แต่งงานเลยหรือว่าไงครับจริงๆไม่ได้มีการวางแผนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็จะเริ่มแบบอย่างคลิปโปเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เข้าเลยอย่างตอนนี้คือโบมีทำเพจแต่งบ้านไงแล้วโบก็ทำคลิปตลอดถูกไหมตอนนี้เขาก็แบบว่าโบมีทำคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์สละโสดก็เวลาถ่ายก็ต้องไปด้วยกันไปเลือกรองเท้าแต่งงานไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาเป็นใครอะไรยังไงคะแบบพอจะบอกได้ไหมได้ค่ะเขาก็จริงๆก็เป็นคือเรารู้จักกันเนี่ยที่มันเป็นคอร์สเรียนคล้ายๆกับคอร์สเรียนบิสเนสชื่อคอร์ส The Story ค่ะ The Story by SPU ก็คือไปเจอกันที่นี่ค่ะแล้วก็รู้จักกันแล้วก็ค่ะที่บ้านเขาก็คือทำเหมือนประมาณว่าเป็นเกี่ยวกับเขาจะมีห้องให้เช่าอ่ะประมาณนั้นคือเขาจะคล้ายๆอย่างนั้นก็คือจะมีช่องห้องให้เช่ามีที่ดินมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะบอกว่ารับธุรกิจได้ไหมคือยากมากเลยพี่ไม่รู้จะให้คำจำกัดความทำธุรกิจส่วนตัวได้ทำธุรกิจส่วนตัวละกันแต่ว่าคือของเขาจะเป็นคล้ายๆกับบริหารทรัพย์สินตัวเองแค่นั้นอะมีห้องอันนี้ให้เช่ามีพื้นที่อันนี้ไปทำอย่างนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่โบค่ะเราเขาสามารถเอาชนะใจพี่โบได้ยังไงถึงเราตกลงเลือกแต่ยังไงกับเขาเขาสามารถเอาชนะใจได้ยังไงใช่ไหมคะโหก็หลายข้ออยู่เหมือนกันนะคะเล่าให้ฟังเลยก็อย่างเงี้ยสรุปเลยโบสรุปใช่ไหมคะสรุปอะก็คือคุยกันตอนแรกเขาถามว่าโบชอบคนยังไงโบบอกว่าอ๋อต้องศีลเสมอโบถือศีล5แล้วเขาก็เลิกดื่มวายเลิกเลยหลังจากนั้นก็ไม่ดื่มอีกเลยแล้วเขาก็ไปปฏิบัติธรรมกับโบแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าคนเนี้ยไปในทางเดียวกับเราบ้างอ่ะสั้นๆงั้นแสดงว่าเขามาจีบแหละถ้าอย่างนั้นอะเขาเจอได้เราก็มาจีบเลยก็ใช่ก็ต้องเขาก็ส่งไลน์มาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอายุล่ะคะพี่โบอายุเขาเด็กกว่าประมาณ3ปีว้าวนิดเดียวเองนิดเดียวทีนี้งานแต่งจะไปแทนยังไงแทนต่อไปไปยังไงคะปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะสิ้นปีประมาณสิ้นปีเลยเหรอใช่ค่ะเตรียมงานไว้เรียบร้อยแล้วหัวปั่นมากค่ะแต่ว่าแบบเป็นงานเขาเรียกว่างานภายในอะค่ะภายในงานเล็กๆใช่ใช่แต่ว่าครอบครัวใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นอาจจะเป็นเน้นญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะช่วงไหนครับขอเดือนได้ไหมคะขอเดือนใช่ไหมคะเดือนธันวาใช่ไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ไปเรื่องอะไรบอกเลยว่าจะไปเชิญสื่อใช่ไหมคือกำลังปรึกษากับทีมอยู่ปรึกษากับทางพีอาร์อยู่ว่ายังไงคือมันจัดที่สระบุรีด้วยอ่ะคือไอ้ที่ขอแต่งงานใช่ก็คือไปจัดที่นั่นเนี่ยมันก็เดินทางไกลแล้วก็มีความเกรงใจนักข่าวว่าจะต้องสละหมายทั้งวันแต่ถึงกลับได้แต่ว่าจะมี PR มาเก็บภาพมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันเกรงใจไงมันงานไกลใช่ไหมคะ8ค่ะ8ธันวาคมงานยังไงบ้างครับเป็นพิธีไทยหรือว่ามีการขอแล้วตอนเช้าฉลองอะไรยังไงครับพี่ค่ะแต่คือตอนเช้าก็จะเป็นพิธีการที่เป็นพิธีไทยทั้งหมดค่ะแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยเราก็จะเลี้ยงอาหารเที่ยงญาติผู้ใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบว่าฟีลแบบนั่งทานอาหารกันแบบเหมือนเป็นฟีลแบบซิทดาวน์ดินเนอร์ประมาณนี้แต่มันเที่ยงเนาะก็เรียกว่าซิทดาวน์ลันช์ละกันค่ะแต่ว่ามันก็เป็นงานเล็กๆที่เราจัดเน้นญาติผู้ใหญ่แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเป็นเพื่อนๆสนิทที่มาฉลองนิดหน่อยคือจบภายในวันเดียวเลยสำหรับงานแต่จบภายในวันเดียวค่ะนี่ก็เลยจะเป็นเจ้าสาวเป็นไงบ้างคะจากที่เราแบบว่าตั้งใจว่าตอนเสียงเพียงแบบก่อน3ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกใช่ไหมคะเอาความจริงนะไม่ตอบสวยๆนะเพราะว่าคนจะเป็นเจ้าขาวเนี่ยมันเครียดนะมันมีเรื่องที่ต้องจัดเรียงงานหลายอย่างมากเลยค่ะก็เป็นมันจะเป็นแบบว่ามีเรื่องวุ่นวาย
ไรหลายอย่างประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าคือความรู้สึกถ้ากับวัชิรบ่าวแล้วกันนะถ้ากับปูอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นแบบว่าพัฒนาไปอีกหนึ่งสเต็ปมันรู้สึกว่ามันมีความแบบแน่นแฟนกันมากขึ้นถ้าทำอะไรให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเขาว่าเราโอเคละที่จะใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆทุกอย่างคือลงตัวหมดเลยคือบอกอาจจะไม่ได้มาหวือหวาออกสื่อเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลงตัวมากค่ะมันลงตัวมากกับไลฟ์สไตล์วิธีคิดการใช้ชีวิตทุกอย่างเขาเหมาะพอเจาะกับเรามากเลยคนอื่นเขาจะบอกอาการแบบตื่นเต้นใกล้จะเป็นว่าที่เจ้าสาวแต่เรากลับเป็นเรื่องเครียดอย่างเงี้ยเรามีปัญหากับคุณว่าที่เจ้าบ่าวไหมครับกับพี่โอเลยไม่มีเรื่องการจัดการการจัดงานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการจัดการเพราะว่าเขาให้โบตัดสินใจเลยไม่มีทะเลาะกันแล้วใหญ่โตขนาดไหนพี่โบสำหรับงานแต่งเราที่เขาพยายามดึงเรามาก่อนแต่งอายุได้40เลยเนี่ยไม่ใหญ่จริงโบจะใจจริงโบเลยนะกูอยากแค่ไปจดทะเบียนแล้วก็มากินอาหารกันจบกูอยากทำแค่นี้เลยแล้วจดทะเบียนวันนั้นไหมคะอาจจะต้องจดก่อนหน้าใช่แต่ว่าอาจจะนะคะอันนี้คืออาจจะก็คือแต่ว่าเราทำแบบนั้นไม่ได้ไงเราทำง่ายแบบนั้นไม่ได้เราก็ต้องแบบเน้นใช่ตามขั้นตอนติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Tenทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ